ู่ที่สาขาอาชีวะนามัยความปลอดภัยในสถานพยาบาลค่ะเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานประกอบการค่ะแล้วก็ในสถานพยาบาลเนี้ยค่ะว่ามีความปลอดภัยยังไงบ้างว่ารอบๆเราเนี่ยมีความเสี่ยงยังไงต้องมีการจัดการมีการแก้ไขตรงไหนในที่ให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นค่ะตรวจวัดในเรื่องของเครื่องวัดแสงมาให้พนักงานเนี่ยรู้ว่าแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะมีการดำเนินการแก้ไขให้อย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นสาขานี้จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้างจปค่ะคือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจปคือจะคือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยค่ะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใช่ค่ะไม่ใช่พนักงานรักษาความปลอดภัยนะไม่ใช่ค่ะคนละอย่างคนละอย่างกันค่ะจปคือที่ความปลอดภัยซึ่งก็สามารถทำงานได้หน่วยงานหลากหลายได้ค่ะใช่เลยค่ะใครอยากเป็นจปก็มาเรียนหน้าที่สาขาอาชีวะอนามัยความปลอดภัยในสถานพยาบาลค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะ